สวัสดีทุกคนสตรีมหรือยังนะครับสักครู่นะครับสวัสดีทุกคนนะครับพบกับช่อง Coding by M นะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็น EP ที่30ชื่อรายการว่าผมจะเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับวันนี้เราจะมาหัดเขียนนะครับ .net นะครับแล้วก็เราจะทำให้โปรแกรมของเราเนี่ยแสดงคำสั่ง Hello World นะครับใน10นาทีนะครับซึ่ง อันนี้เป็นทิวโตเรียลนะครับจาก .net นะครับถ้าเราเข้าไปที่เว็บไซต์ .net นะครับก็เข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่า .netเราจะพบว่าจะมี .net เยอะแยะมากมายนะครับทั้ง .net framework นะครับ .net core นะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับการ learn about .net platform นะครับถัดมานะครับเราจะเห็น Hello World in 10 minutes นะครับ tutorial นะครับนี่แหละครับก็คือเราจะมาทำtutorial นี้นะครับซึ่งเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมี3ส่วนก็คือมี Mac นะครับ Mac OS นะครับถ้าเป็น Mac OS ถ้าเป็น Linux นะครับแล้วก็เป็น Windows นะครับก่อนอื่นเราต้องติดตั้ง .NET SDK นะครับถ้าเราใช้32บิตก็โหลด32บิตถ้าเราใช้64ก็โหลด64บิตนะครับเหมือนว่าต้องใช้เวอร์ชันที่สูงกว่า7นะอันนี้มันมีรีมาร์กอยู่นะครับว่าเหมาะสำหรับ7หรือสูงกว่านะครับตั้งแต่ Windows 7 Windows Vista นะครับ 8.1 Server 2008 R2 R2 2012นะครับหรือสูงกว่านะครับถ้าเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเปิดคอมมานด์พร้อมขึ้นมานะครับก็คือตัวคอมมานด์ไลน์ตัว CMD นะครับไปที่ start นะครับไปที่คอมมานด์พร้อมนะครับเพื่อเช็คว่านะเช็คว่า .net ของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับพิมพ์คำสั่งตามเขานะครับหรือเราจะกดที่ copy ตรงนี้นะครับแล้วเราก็คลิกขวาแล้วก็วางนะครับแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อเราใส่คำสั่ง .net ไปนะครับก็จะมี .net option นะครับ .net path to application นะครับหรือมี help แล้วก็มี list ขีด list ขีด SDK นะครับโอเคนะครับซึ่งเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปตัว .net ตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดให้นะครับ124เมกประมาณนี้นะครับโอเคนะครับถัดมานะครับก็ create your app นะครับตัว create your app เนี่ยก็เข้าไปที่ command line เหมือนเดิมนะครับซึ่งเราจะ cd ไปที่ได้ดีของเรานะครับเพื่อที่จะเข้าไปที่ได้ดีขออภัยนะครับไม่ใช่ cd นะครับกดดีแล้วก็โคลอนไหมแบบนี้นะครับแล้วก็ dir นะครับเพื่อเช็คว่าโฟลเดอร์ของเรามีอะไรบ้างนะครับของผมมีโปรเจกต์โฟลเดอร์โปรเจกต์ชื่อว่า .net นะครับเราจะ cd ไปที่โฟลเดอร์ .net นะครับแล้วก็ dir อีกครั้งนึงเพื่อดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ในโฟลเดอร์ของ .net มี2โฟลเดอร์ก็คือโฟลเดอร์ .net core นะครับ web socket กับ todo api นะครับซึ่งเราจะสร้างแอปที่นี่กันนะครับโดยใช้คำสั่งนะครับ
ตามเข้าเลยนะครับ .net นะครับ new นะครับขยายนิดนึงนะครับ .net new console new console ตัวนี้ก็คือเป็น console application นะครับที่จะเป็นที่จะรันบน command prompt เนี่ยครับเป็นหน้าดำๆนะครับเราตั้งชื่อว่า my app ตามเขาเลยนะครับเมื่อเราเสร็จแล้วเรากด enter นะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับตัว .net กำลังสร้างกำลังอยู่ในโปรเซสของการสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า my app นะครับหรือเราจะทำตามของตัวอย่างเขาก็มีให้นะครับโอเคอันนี้คือสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะ cd ไปที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า my app นะครับที่เราสร้างเมื่อสักครู่นะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้ tool ในการเปิดโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาก็คือ visual studio code นะครับซึ่งเราต้องไปดาวน์โหลดนะครับVisual Studio Code หรือใครถนัดที่เป็น Visual Studio ของ .NET เลยก็ได้นะครับของ Microsoft เลยก็ได้นะครับที่เป็นตัวเต็มเนาะตัวแต่ตัวนี้ก็คือเป็น IDE ตัวนี้จะเบากว่านะครับเครื่องมือในการ Edit โค้ดต่างๆนะครับก็ดาวน์โหลดมาเลยนะครับทีนี้การดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็ install ตามปกตินะครับเรากลับมาที่โฟลเดอร์ my app ของเรานะครับใช้คำสั่ง code วัก dot นะครับเพื่อที่จะเปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับโดยคำสั่งนี้มันจะไปรัน Visual Studio Code ขึ้นมาให้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปที่โฟลเดอร์ของเราแล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปที่หน้าของโปรแกรม .cs ตามตัวอย่างนะครับภาษาที่ใช้ตอนนี้ก็คือเป็น C Sharp นะครับส่วนประกอบของโปรเจกต์ก็จะมีตัวโฟลเดอร์ของโปรเจกต์นะครับ CSR project ตัวนี้นะครับแล้วก็มีโปรแกรม .cs นะครับตามของเขาเลยนะครับเหมือนเขาเลยแล้วก็ข้างในก็จะมีโฟลเดอร์ obj ตัวนี้นะครับเป็น nuget โอเคนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เขาสร้างมาให้เลยนะครับนี้เรายังไม่ลงรายละเอียดของข้อมูลที่อยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่ตัวอย่างของเขาก่อนนะครับก็ write code hello world นะครับ the console นะครับตัวโปรแกรม .cs เนี่ยมันมีคำว่า hello world มาแล้วนะครับทีนี้เราจะไปต่อที่ run your app นะครับใช้คำสั่ง .net run นะครับ hello world ตัวนี้แต่ผมจะต่อคำว่า coding by m นะครับแล้วก็เปิด command line ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คำสั่ง .net นะครับเมื่อสักครู่ผม copy มานะครับ .net run หรือเราจะ copy มาก็ได้นะครับถ้าเรากลัวว่าพิมพ์ไม่ถูกนะครับอันนี้ตอบเยสไปนะครับ .net run นะครับกด enter นะครับ
เราก็จะได้ Hello World Coding by M มาแล้วนะครับก็คือ Hello World นะครับซึ่งเป็นคำสั่ง console.line นะครับเหมือนการเป็นคำสั่งที่เอาไว้แสดงผลทางหน้าจอนะครับ line หมายถึงว่าจะขึ้นมาทัดใหม่นะครับหรือเราจะใช้ console.line นะครับถ้า line สองแถวแบบนี้นะครับแถวมันจะอยู่ต่อกันนะครับก็คือมันจะไม่เคาะบรรทัดให้นะครับอันนี้คือคำสั่งในการแสดงผลทางหน้าจอนะครับเอาใหม่นะครับก็ถ้าเราใส่คำสั่ง console.line คือแสดงผลเฉยๆนะครับข้อมูลที่โชว์นะครับมันก็จะไม่ขึ้นบรรทัดใหม่ให้นะครับแต่ถ้าเราไลน์นะครับคำสั่งไลน์มันจะเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่ของข้อมูลที่เราจะแสดงนะครับมันจะต่างตรงนี้นะครับอันนี้ขึ้นแถวเดียวกันเลยนะครับแต่อันนี้ขึ้น2แถวนะครับขึ้นบรรทัดใหม่ให้นะครับโอเคไปดูที่ tutorial อีกครั้งหนึ่งนะครับเขาว่า edit your code นะครับสเต็ปถัดไปนะครับเขาบอกว่าให้ลองใช้คำใช้ตัว datetime.now นะครับ datetime.now คืออะไรนะครับคือเขาเรียกว่าเป็นออบเจกต์ของเวลานะครับเวลาปัจจุบันนะครับ this time บวกนะครับ datetime.now นะครับทีนี้เรา copy มาแล้วนะครับเราจะรันอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้ .net run นะครับถ้าเราขี้เกียจพิมพ์คำสั่งนะครับเราสามารถที่จะลูกศรขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างนะครับเพื่อที่จะย้อนคำสั่งที่เราเคยใส่เข้าไปนะครับโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองรันใหม่อีกรอบนึงเพราะว่าผมอยากจะเคาะให้มันดูสวยกว่านี้นิดนึงครับตอนนี้this time นะครับ8วันที่8เดือน8 2563นะครับ1 19นะครับ25 34นาทีนะครับซึ่งตรงกับเวลาที่เป็นของ local ของเครื่องของเรานะครับเวลาปัจจุบันเนาะถัดมานะครับก็ next step นะครับบทเรียนถัดไปก็คือเป็นการเรียนเกี่ยวกับ number นะครับ in C sharp นะครับสำหรับการ hello world นะครับใน10นาทีของเรานะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็คือเป็นการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะครับแล้วก็ edit โปรเจกต์แล้วก็ run โปรเจกต์นะครับเราก็จะได้ hello world แล้วก็ตอนนี้เรา hello world แล้วก็ตามด้วยเวลานะครับซึ่งเป็นสเต็ปแรกของการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับโอเคสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง coding by m ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กันในวิดีโอหน้านะครับซึ่งเป็นจะเป็น EP ที่2นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ